วัสดีครับก็ต้องบอกเลยว่าน้องแป้งณัฐธิดาคือหลานสาวแท้ๆของนกน้อยอุไรพรแห่งวงเสียงอีสานตลอดระยะเวลา14ปีบนเวทีเสียงอีสานแม่นกน้อยคอยบังคับคิ้วเข็นทั้งร้องรำเต้นเล่นดนตรีจนมาวันนี้เธอกลายเป็นทายาทที่จะต้องสืบสานทุกอย่างในวงแทนซึ่งน้องแป้งยังเผยว่าผู้หญิงที่ชื่อนกน้อยอุไรพรท่านเหนื่อยแค่ไหนท่านมีภาระหน้าที่มากแค่ไหนหน้าที่ของท่านไม่ได้อยู่แค่บนเวทีต้องเลี้ยงลูกอีกไม่รู้กี่ร้อยชีวิตอายุมากขึ้นสุขภาพก็ไม่เหมือนแต่ก่อนสิ่งที่เราจะทำได้คือต้องช่วยแบ่งเบาภาระแม่ใหญ่แป้งท่องเพลงแทนแม่ใหญ่ทุกเพลงไปงานไหนก็ต้องไปคู่กับคู่กันเพื่อความอบอุ่นใจของแม่ใหญ่ใครจะมองว่าไม่เหมาะสมแต่มันคือสิ่งที่เราต้องทำแป้งไม่ได้ขอให้ทุกคนมาเข้าใจคน100คน100ความคิดต้องมีคนชอบและไม่ชอบเป็นสัจธรรมแป้งน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปพัฒนาต่อไปขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเป็นกำลังใจให้แป้งได้ยืนอยู่บนเวทีเสียงอีสานอย่างสง่างามจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นความภาคภูมิใจที่อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ที่ได้ทำหน้าที่เป็นทายาทรุ่นสื่อสารตำนานนกน้อยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรแต่ขอทำปัจจุบันให้ดีที่สุดก็พอขอบคุณนะคะรักทุกคน